ีค่ะคุณครูและนักเรียนที่อยู่ทั้งต้นทางและปลายทางนะคะสำหรับชั่วโมงนี้ก็พบกับวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะพบกันช่วงเช้าของวันพฤหัสบดีนะคะวันนี้ในสัปดาห์นี้นะคะพวกเราทำไมคะมีความสุขไหมมีโดยเฉพาะนักเรียนโรงเรียนบางไกลกังวลของเราใช่ไหมความสุขเพราะว่าทำไมคะพรุ่งนี้จะทำไมมีกิจกรรมกีฬาสีใช่ไหมคะพอถึงวันนี้ปุ๊บนี่นักเรียนแต่ละคนก็ทำไมคะก็ดีใจนะคะทำไมถึงดีใจตื่นเต้นตื่นเต้นอะไรคะเป็นกองเชียร์เป็นลีดเดอร์ทำไมคะได้แข่งกีฬานะคะได้แข่งกีฬาใช่ไหมคะมีการทำกิจกรรมร่วมกันใช่ไหมคะได้แข่งกีฬานะคะก็นักเรียนนะคะปลายทางนะคะของแต่โรงเรียนก็คงจะมีการจัดกิจกรรมกันไปบ้างแล้วใช่ไหมคะก็วันนี้ก็เป็นวันที่นักเรียนก็มีความสุขนะคะได้เข้าร่วมการแข่งขันต่างๆนะคะก็ได้ฝึกอะไรคะความสามัคคีใช่ไหมคะแล้วก็การมีความรับผิดชอบใช่ไหมคะฝึกได้ไหมการมีความรับผิดชอบในด้านไหนคะในเรื่องอะไรอย่างแรกและซ้อมกีฬาถูกไหมใช่ไหมคะเราก็ต้องลงมาซ้อมกีฬาใช่ไหมคะมีอะไรอีกคะกองเชียร์ก็เหมือนกันก็จะต้องมีอะไรคะร่วมการร้องเพลงนะคะฝึกการมีความสามัคคีในกลุ่มนะคะในเมื่อนักเรียนนะคะแต่ละคนมีความสุขแล้วนะคะมีความสุขได้ร่วมกิจกรรมแล้วก็คงจะไม่ลืมที่จะทำไมคะมีอะไรคะก็คงจะไม่ลืมที่จะได้เรียนรู้นะคะกลับไปทบทวนนะคะแล้วก็เรียนรู้สิ่งต่างๆนะคะทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องราวของเรากันบ้างนะคะเรื่องราวของเรานั้นในครั้งที่แล้วครูให้นักเรียนทำอะไรไปคะแก้วสีสนุกกับเสียงแก้วนกร้องใช่ไหมคะสนุกกับเสียงแก้วนกร้องให้นักเรียนได้ประดิษฐ์ขึ้นมาใช่ไหมคะนักเรียนได้ทำกันหรือยังในวันนั้นทำแล้วบางคนก็ส่งครูแล้วใช่ไหมคะทยอยส่งมาแล้วถามว่าในวันนักเรียนทำเนี่ยเสียงดังไหมคะดังเสียงดังไหมคะดังทำไมถึงดังคะทำไมถึงดังคะเพราะอะไรทราบไหมก้านสั่นเยี่ยมมากแคล้วพันเกิดการสั่นสะเทือนบริเวณไหนเอ่ยบริเวณตรงก้นแก้วถูกไหมเพราะเราต้องดึงก้นแก้วถูกไหมคะต้องดึงเชือกแล้วก็ตรงนั้นอะที่เราเจาะรูใช่ไหมคะมันก็จะทำไมเกิดการสั่นสะเทือนใช่ไหมคะพลังงานการสั่นสะเทือนใช่ไหมคะก็จะถูกส่งมาโดยมีตัวอะไรเป็นมีอะไรคะที่เป็นตัวกลางมีเชือกแล้วบริเวณในแก้วก็มีอะไรอยู่ด้วยมีอากาศถูกไหมเวลาบริเวณก้นแก้วเกิดการสั่นสะเทือนอากาศที่อยู่บริเวณในแก้วก็เกิดการสั่นสะเทือนด้วยนะคะพลังงานการสั่นสะเทือนก็จะถูกส่งมาใช่ไหมคะโดยมีเชือกเป็นตัวกลางแล้วเราก็มีตัวที่ช่วยทำให้เสียงดังอีกก็คืออะไรคะน้ำถูกไหมน้ำนะคะเป็นตัวช่วยให้เสียงนั้นดังยิ่งขึ้นอะไรที่เปรียบเสมือนลำโพงแล้วนะคะครั้งที่แล้วอะไรคะแก้วใช่ไหมคะเปรียบเสมือนกับลำโพงนะคะนั่นก็คือการเกิดการสั่นสะเทือนในการที่เราประดิษฐ์นะคะการทำแก้วนกร้องใช่ไหมคะแล้ววันนี้ทำไมคะครูก็ให้เรียนทำกิจกรรมอีกกิจกรรมในวันนี้คืออะไรทราบไหมจักรจันทร์ให้นักเรียนทำอะไรคะสนุกกับเสียงจักรจันทร์นะคะจักรจันทร์นะคะเราไปดูกันนะคะจักรจันทร์นะคะไม่ใช่จักรจันทร์ถ้าจักต้องมีไม้วรรณยุกต์อะไรคะตรีนะคะวรรณยุกต์ตรีนี่ไม่มีวรรณยุกต์นะคะจักรจันทร์นะคะจักรจันทร์นะคะสนุกกับเสียงจักรจันทร์นะคะกิจกรรมของเราที่จะมาทำกันในวันนี้ก็คืออะไรก็คือให้นักเรียนแต่ละคนทำจักรจันทร์ PVC ของเล่นไทยพื้นบ้านของเล่นไทยพื้นบ้านนะคะเป็นของเล่นไทยพื้นบ้านเคยได้ยินเสียงจักรจันทร์ร้องไหมคะไหนใครไม่เคยบ้างถ้าไม่เคยก็จะไม่รู้ว่าเสียงที่ทำในวันนี้จะคล้ายกับจักรจันทร์หรือไม่ใช่ไหมคะมีใครที่ไม่เคยได้ยินบ้างไหมได้ยินไหมคะอาควุฒเชื่อนะจิรพัฒน์นะคะจิรพัฒน์อาควุฒสะดุ้งเลย นะจิรพัฒน์ไม่เคยได้ยินเคยไหมคะ
เห็นยกมือนะคะถ้าไม่เคยได้ยินวันนี้ก็จะได้ฟังนะคะก็เราประดิษฐ์ทำกันขึ้นนะคะเป็นของเล่นไทยพื้นบ้านนั่นเองนะคะอุปกรณ์นักเรียนเตรียมกันมาหรือยังเอ่ยเตรียมมาแล้วนะคะเตรียมมาแล้วเรามาดูอุปกรณ์ของเรากันบ้างนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอุปกรณ์ของเรานั้นมีอะไรบ้างนะคะมีชุดตะเกียงแอลกอฮอล์ใช่ไหมคะแล้วก็มีไม้ขีดไฟมียางสนนะคะยางสนนี่คือลักษณะของยางสนนะคะยางสนอันนี้ก็คือมีความสำคัญเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามีความสำคัญอย่างไรนะคะต่อไปก็คือช้อนโลหะนั่นเองนะคะช้อนโลหะนั่นเองนะคะต่อไปก็คือช้อนต่อไปคืออะไรคะไม้นะคะไม้อะไรไม้เสียบลูกชิ้นนะคะไม้เสียบลูกชิ้นนี่ครูจะตัดปลายออกนะคะตัดปลายออกเพราะว่าทำไมแหลมอาจจะเกิดอันตรายได้ใช่ไหมคะบางทีเพื่อนนั่งๆอยู่มันไส้เราทำไมเอามาทิ่มเราอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นก็คือครูก็จะตัดไม้นะคะแล้วก็คัตเตอร์นะคะคัตเตอร์กรรไกรนะคะแล้วก็ท่อ PVC แล้วก็เชือกเอ็นนะคะแล้วก็อะไรคะสติ๊กเกอร์สีนะคะสติ๊กเกอร์สีนักเรียนได้เตรียมอุปกรณ์มาไหมคะเตรียมนำมานะคะนำมาพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนะครูจะเริ่มเลยนะคะก่อนอื่นนะคะครูจะทำยางสนก่อนนะคะโดยการจุดไม้ขีดไฟ